เวลาปักต้องแบบมั่นคงเสียบปึ๊กเลยทีเดียวแล้วมันก็สำเร็จแบบนี้เมื่อเขาทำได้หนึ่งครั้งแล้วเขาจะทำได้ไปตลอดชีวิตครับผมก็เคยท้าทายตัวเองบอกว่าถ้าทำได้หนึ่งครั้งแล้วมันเป็นของจริงเนี่ยผมต้องทำได้ทุกครั้งก็พิสูจน์ตัวเองครับก็ทำเป็นขั้นเป็นตอนเลยว่าจะอัดแบบไหนจะเสียบแบบไหนแล้วมันก็เป็นตามนั้นเลยครับในที่สุดอัศวินทุกคนทำได้เหมือนกันหมดครับนี่คือการสอนแบบให้ทุกคนมีประสบการณ์จากการลงมือทำจริงๆมันเป็นเวิร์กช็อปนะครับหลังจากนั้นเราก็นำให้อัศวินเนี่ยได้ลงในสนามขายของจริงๆและอัศวินก็มีผลลัพธ์จริงๆแล้วเขาก็จะรู้เลยว่าวิธีการที่ต้องเขียนคำขายเนี่ยที่จะโน้มน้าวเนี่ยต้องทำยังไงเราทำงานกันฝึกกันหนักนะครับโดยอัศวินเนี่ยต้องลงมือในการใช้โทรศัพท์ในการโน้มน้าวผู้คนซึ่งจะเกิดขึ้นกับพวกเราด้วยในวันนี้เมื่อก่อนนี้ผมก็เคยคิดว่าความรวยความมั่งคั่งมันคืออันเดียวกันแต่เพียงแต่ว่ามีเงินมากกว่ากันแต่ตอนนี้ผมถึงบางข้อแล้วนะครับว่าความมั่งคั่งนี่คือเราไม่ต้องทำอะไรเลยเราก็มีรายได้เข้ามาโดยที่เราไม่ได้ไปซีเรียสเรื่องอะไรในชีวิตเลยเราอิสระทุกอย่างเวลานะครับหรือว่าอยากไปไหนก็ไปนี่ครับก็คือความอุ่นใจนั่นเองเปลี่ยนชีวิตครับขอบคุณมากครับกับคลาสนี้ครับสวัสดีครับเชิญชวนนะครับใครที่สนใจนะครับมาเลยครับวันดอลล่าออนไลน์เยี่ยมโอเคงั้นเรามาบอกความสุขของเราด้วยกันฉันมีความสุข